ตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะเจอผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 50-60 คนแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มก้อนการระบาดจากตลาดสดที่ตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมวงการระบาดเอาไว้ได้ขณะที่ทางนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้พบโควิดทั้ง3สายพันธุ์ทั้งอัลฟาเบต้าและเดลต้าแล้วก็มีแนวโน้มพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งจะต้องใช้แนวทางมาตรการในการควบคุมโรคการฉีดวัคซีนและความร่วมมือต่างๆเพื่อลดการติดเชื้อเพราะหากว่าไม่ควบคุมอาจจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดสูงขึ้นเหมือนกับกรุงเทพในช่วงที่ผ่านมาส่วนในประเด็นที่ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ภาคใต้ไม่ยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีการหารือกับผู้นำศาสนาหรือว่าตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ให้ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อให้เข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุดเบื้องต้นนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดสรรวัคซีนลงพื้นที่ภาคใต้กว่า 100,000 โดสทั้งซิโนแวคแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์ค่ะผมเข้าใจว่าอาจจะตอนแรกๆอาจจะมีเรื่องของปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมอยู่บ้างนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยน่าจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้คนนะครับก็เพียงแต่ว่าตอนแรกเขาไม่ค่อยกล้ารณรงค์นะครับผมก็คิดว่าให้นโยบายไปแล้วนะครับก็คงจะทำให้เรื่องการควบคุมป้องอาการป้องกันโรคเนี่ยอันที่หนึ่งแล้วนะฮะการควบคุมโรคก็จะต้องใส่ ATK ผมก็ส่ง ATK ลงไปแล้วนะครับแล้วการรักษาพยาบาลก็เขาก็ไม่ค่อยมี HI นะเขาก็มีใช้ต้องใช้ CI กับโรงพยาบาลสนามจางก็ส่งฟาวิพิราเวียนะเขาใช้ฟาวิพิราเวียเพียง 30% เท่านั้นเองแล้วก็แนะนำให้early treatment นะพยายามให้ในช่วงก่อน4วันแรกเนี่ยฟาวิพิราเวียก็ยังได้ผลดีมากนะครับเท่าที่ยาที่เรามีอยู่เนี่ยนะตัวฟาวิพิราเวียผมก็ส่งไป1ล้านเม็ดวัคซีนก็ส่งเมื่อวานก็ส่งทันทีไปนะท่านรองก็ตัวเลขหลายหมื่นนะฮะส่งไปเป็นแสนนะครับทั้ง Astra ทั้ง Sinovac ทั้ง Pfizer ด้วยนะครับครับทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังระบุได้ว่าสถานการณ์การติดเชื้อตอนนี้มาถึงทางแยกที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการมา2เดือนแล้วก็เริ่มพิจารณาแนวทางผ่อนคลายมากขึ้นจึงนำมาสู่มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งซึ่งก็คือจะถูกบังคับใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมและเชื่อว่าถ้าสถานการณ์โควิดคลี่คลายได้ในเดือนมกราคมปี2565ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีค่ะตอนนี้มาถึงทางแยกตอนนี้ความจริงก็ไม่ได้มีทางแยกหรอกความจริงก็คือเส้นสีส้มนั่นแหละพอบอกว่าคลายล็อกดาวน์ก็ต้องขึ้นอย่างเงี้ยตอนที่ผมบอกว่าถ้าเราคลายล็อกดาวน์แล้วถ้ามันขึ้นเนี่ยเราจะทำให้ไม่เป็นจริงเรามีเส้นไหนจะทำขึ้นมาก็ทำเส้นสีเขียวขึ้นมาจะเกิดเส้นสีเขียวก็ต้องมีมาตรการที่เทียบเท่ากับการล็อกดาวน์ถูกไหมนึกออกไหมที่จะกดเส้นสีเขียวนี่ลงไปได้ก็ขออีก2เดือนเท่านั้นเองนะครับพอเราเข้าตุลาพฤศจิกาผมเชื่อว่าพฤศจิกาเนี่ยน่าจะเบามากถ้าพฤศจิกาเรามี 70% ของเข็ม1นะครับเดี๋ยวนี้เข็ม2ก็ภายในเดือนอยู่แล้วนะครับมี 70% ในเข็ม1นั่นหมายถึงว่ากลางธันวานี่ก็ 70% กว่าทั้งเข็ม1เข็ม2นะสิ้นธันวานี่ก็ 85% ทุกอันก็ถือว่ามาตรฐานโลกแล้วครับขณะที่วันนี้สถานการณ์การติดเชื้อดีดตัวสูงขึ้นเกิน 10,000 คนอีกครั้งนะคะโดยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 11,200 คนขณะเดียวกันนะคะก็มีผู้หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มขึ้น1,087 คนแล้วก็มีแนวโน้มหายป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น113คนทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอสูตรการฉีดวัคซีนไข้ก็คือ AstraZeneca และตามด้วย Pfizer เข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อให้ที่จะรับรองจากนั้นเนี่ยก็จะเสนอไปที่สบคชุดใหญ่เพื่อพิจารณาประกาศใช้อย่างเป็นทางการสำหรับสูตรการฉีดวัคซีนนี้เป็นสูตรที่วางเอาไว้อยู่ในแผนค่ะโดยหลักการก็คือสามารถใช้ได้และปัจจุบันไทยมีการใช้สูตรวัคซีนไข้ AstraZeneca Pfizer ในประชาชนบางกลุ่มไปแล้ว
เนื่องจากว่าเป็นสูตรวัคซีนไข้ที่องค์การอนามัยโลกรับรองแล้วด้วยส่วนในการฉีดวัคซีนนะคะตั้งเป้าว่าสิ้นเดือนตุลาคมจะครอบคลุมเข็มที่1ที่ร้อยละ61เข็มที่2ร้อยละ37เดือนพฤศจิกายนเข็มที่1จะครอบคลุมร้อยละ75เข็มที่2ครอบคลุมร้อยละ55เดือนธันวาคมค่ะเข็มที่1จะครอบคลุมประชากร60ล้านคนคิดเป็นร้อยละ85เข็มที่2จะครอบคลุมประชากร49ล้านคนคิดเป็นร้อยละ70และถ้าเรามาดูภาพรวมการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะคะมีผู้เข้าฉีดวัคซีนสะสมแล้วทั้งสิ้น 57.9 ล้านเข็มฉีดในรอบวันที่ผ่านมา 308,000 เข็มวัคซีนที่ฉีดเป็น AstraZeneca 26.1 ล้านเข็ม Sinovac 20.6 ล้านเข็ม Sinopharm 9.3 ล้านเข็ม Pfizer 1.6 ล้านเข็มและ Johnson & Johnson 7,000 เข็มค่ะทีนี้ถ้าเราไปติดตามสถานการณ์การระบาดในรายจังหวัดนะคะอย่างที่จังหวัดยะลาค่ะทางนายสกุลเล็งลักกุลซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนำทีมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงพร้อมติดตามเฝ้าระวังโรคหลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อในตลาด14คนทำให้ต้องปิดตลาดจนถึง10ตุลาคมนี้นอกจากนี้เนี่ยยังประกาศปิดสถานที่เสี่ยงถึงวันที่11ตุลาคมเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งเนื่องจากว่าตอนนี้การแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอเบตงอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันวันละ50ถึง60คนและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหลังเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงประกอบกับประชาชนจับจ่ายซื้อของในช่วงเทศกาลเดือน10และเทศกาลกินเจกันมากขึ้นก็เกรงว่าเชื้อเนี่ยจะแพร่กระจายไปและขณะนี้เตียงรองรับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลเบตงและโรงพยาบาลสนามก็ไม่เพียงพอที่จะรองรับแล้วส่วนที่ปัตตานีอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่ชุมชนเจอแรนีบงเทศบาลเมืองปัตตานีนำเจลล้างมือหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนหลังกลับมาพบผู้ป่วยติดเชื้ออีกกว่าร้อยคนโดยมีการเน้นย้ำให้คนในชุมชนเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดซึ่งหากสถานการณ์ยังคงระบาดหนักอาจจะต้องมีการปิดชุมชนอีกครั้งโดยภาพรวมของจังหวัดปัตตานีวันนี้ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง502คนเสียชีวิตเพิ่ม1คนติดเชื้อสะสมแล้ว 24,655 คนเสียชีวิตสะสม311คนผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมไปเดินตลาดการนั่งร้านอาหารแล้วก็ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆค่ะส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีค่ะพบตำรวจติดโควิด5นายเป็นตำรวจจราจร3นายธุรการ2นายทำให้ต้องสั่งตำรวจทั้งหมดกักตัวที่บ้านส่วนผู้ป่วยติดเชื้อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มารับตัวไปตรวจอย่างละเอียดเพื่อนำเข้าสู่การรักษาตอนนี้ทางสาธารณสุขนะคะได้มีการนำเอาน้ำยาฆ่าเชื้อไปฉีดพ่นสถานีตำรวจป้อมยามจราจรทั้งหมดแล้วยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกติแต่ว่าจะมีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีการรายงานว่าจะต้องเร่งไปตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงทั้งประชาชนที่มารับบริการแล้วก็คนในครอบครัวของตำรวจทั้ง5นายโดยประชาชนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงขอให้ไปตรวจหาเชื้อโควิดได้ที่สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะไปดูที่ปราจีนบุรีกันบ้างรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม330คนเสียชีวิตเพิ่ม2คนผู้ป่วยติดเชื้อใหม่วันนี้ส่วนใหญ่ก็เชื่อมโยงกับการระบาดแบบกลุ่มก้อนเดิมๆก่อนหน้าขณะเดียวกันค่ะทางนางกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้นักเรียนนักศึกษา773คนในเขตอำเภอเมืองขณะเดียวกันยังระบุด้วยนะคะว่าหากพบอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนขอให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้ณโรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนค่ะปิดท้ายกันที่นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันเก็บเท่ากระดูกผู้เสียชีวิตจากโควิด19 12คนที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองอุดรธานีเนื่องจากว่าญาติไม่นำกลับไปประกอบพิธีเพราะกลัวว่าจะติดโควิด
ดยทางจังหวัดได้ร่วมกันกับหน่วยงานพระพุทธศาสนาทำพิธีให้แล้วก็นำเท่ากระดูกที่เหลือไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงตามหลักความเชื่อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ